เขาแบบลิ้นไก่สั้นอยู่ปะมีอยู่แต่น้อยลงมันมีอยู่อ๋อคืองี้พอเวลาเราจะร้องสูงอ่ะสมมติเวลาคีย์มันสูงอ่ะมันใจเรามันจะคิดอยู่ก็คือเรามักจะลงบีบแหลมแล้วก็ให้มันแบบให้มันให้ถึงให้สูงคือมันเหมือนมันเป็นคอมมอนเซนส์อ่ะสูงขึ้นคือแหลมนึกออกไหมแต่ว่าพอเวลาเราการเป็นนักร้องอ่ะสูงขึ้นคือใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับที่พี่บอกเรื่องของคอมมอนเซนส์ของที่บอกไปตะกี้เนี่ยที่พอเวลาเราเล่นเบาเวลาจะเบาคือเราก็คือเบาปิกทุกอย่างคือเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าเพราะจริงๆแล้วเบาคือเราต้องคัดโน้ตออกเพื่อให้ดัมซาวมันโผล่เยอะๆแล้วก็ให้ลายที่เขาโซโล่หรือลายที่เขาอยู่ข้างบนน่ะให้เขามีเสียงโน้ตเยอะๆให้เสียงโน้ตเขาโผล่ออกมาอันนี้ก็ลักษณะนี้ก็เหมือนกันก็คือมันเป็นคอมมอนเซนส์เหมือนกันคือมันไม่แปลกมันไม่ผิดที่มันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นทุกคนน่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเหตุผลที่เขาอย่างสมมติว่าเอโนสันชายเงี้ยเอเมเนอร์เงี้ยทำไมไม่เอเมเนอร์ทำไมต้องเป็น C ของเงี้ยเวลาที่เล่นเงี้ยเวลาที่เคลียร์ไปแจมเงี้ยแล้วบอกคีย์นั้นคีย์นี้อะไรเงี้ยเพราะพี่ต้องการความใหญ่ที่ต่างกันนึกออกมั้ยแล้วความใหญ่มันก็จะมาถึงมันจะมีทั้งความใหญ่ความหนาของอันพูดถึงภาคร้องเดียวนะมันแนวของการร้องว่าเราจะร้องแล้วผักแค่ไหนอย่างเช่นการใหญ่ความใหญ่ของการร้องก็จะแก้ปัญหาเรื่องอย่างเช่นซิสเต็มหรือไมค์ที่เราใช้เนี่ยไอ้เหี้ยแม่งไม่ค่อยได้ยินเลยว่ะเปิดมากก็หอนนึกออกป่ะบางทีมันวางมอนิเตอร์หรือต่างๆซิสเต็มในแต่ละที่อ่ะเปิดมากก็หอนเปิดน้อยกูก็ไม่ได้ยินคือเสียงมันไม่ออกอ่ะไม่ดังสู้วงไม่ได้เปิดเยอะก็หอนเนี่ยอันเนี้ยนอกจากจะทำให้เสียงใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพวกนี้ด้วยก็คือเอามาสู้ได้คีย์ยิ่งสูงมันจะเสียงมันจะยิ่งหนายิ่งใหญ่พอเรายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ปุ๊บมันก็จะสู้กับวงได้ด้วยอันนี้คือเรื่องของซิสเต็มแล้วก็เรื่องของดีกรีของแบรนด์ด้วยสมมติว่าแบรนด์เล่นโอ้โหมันกองปุ๊บมันแบบบังเนี้ยถ้าเล่นคีย์ต่ำอ่ะเราไม่สามารถที่จะกระแทกแรงได้ฉะนั้นก็สกีสูงก็จะช่วยตรงนั้นอ่ะก็จะให้มันแมทกับเพื่อนได้หรือถ้าแบงบุกวงแบบโอ้ซื้อโรงแรมมากเลยหรือเล่นคอนเสิร์ตแบบเล้าโรงแรมเนี่ยก็ต้องเอาลงมาเพื่อจะแบบให้มันดูใช่ดูบอสหน่อยว่าดูแบบดูไม่ใหญ่เกินไปดูไม่หนาเกินอ่ะแล้วก็จริงๆการเลือกอันนี้ตรงเนี้ยมันเนี่ยมันคือตรงเนี้ยแต่ว่าคอมเมนต์เซนส์ของเราก็คือมันจะมักจะมองว่าพอยิ่งสูงคือยิ่งบีบแต่ว่ามันเป็นคอมเมนต์เซนส์ปกติแล้วเราก็มันก็จะทำกันแล้วพอเราบีบไปมากๆปุ๊บแล้วคีย์มันสูงเสียงเราก็จะมีปัญหาเวลาคอเคอร์มันบีบอันนี้ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่านักร้องก็จะใช้วิธีลดคีย์หมดจะได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะร้องแบบเดิมแต่ไม่ต้องบีบคือเขาเรียกว่ามันนี้คือมันการที่นักร้องมันชอบเปลี่ยนคีย์อ่ะชอบเปลี่ยนคีย์ใหม่อ่ะอย่างเหมือนคือพี่เป็นคนไม่ได้เล่นกันนะไม่ได้เล่นกันกับคนอื่นร้องเพราะส่วนเราจะร้องเป็นหลักแต่ก็มีเล่นคนอื่นหลายครั้งบ่อยเหมือนกันอย่างเล่นกับนิวบอกว่าเล่นกับลุงก็ดีมันเป็นลุงของพี่อ่ะเล่นกับลุงก็ดีไม่คือเล่นคีย์ต้นฉบับเลยเล่นคนอื่นต้องคอยทรานสโพสเพราะว่าบางทีมันฟิลสายเปล่าเงี้ยทันโพสมันไม่เพาะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือทำไมเขาต้องลดอ่ะมันก็คืออันดับแรกก็คือเขาโอเคเขาไม่ต้องการที่จะฝึกร้องร้องใหม่นึกออกปะเขาต้องการร้องทรงแบบเนี้ย มันอาจจะเป็นความเชื่อหรือเป็นความสามารถที่เขาทำได้แค่นั้น แล้วพอคีย์มันถูกคีย์มันกันคีย์มันสลับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยร้องร้องมันถูกเปลี่ยนเทคนิคร้องต้องถูกเปลี่ยนแต่ว่าเขาทำไม่ได้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเขากลัวเพราะเวลาเขาเปลี่ยนล่องร้องปุ๊บเนี่ยมันจะมีความที่ดังมากเกินไปคาแรคเตอร์มันฉีกมากเกินไปมันกลัวฉีกมากเกินไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกลัวความแบบไม่เรียบร้อยต่างๆนานาหรือว่าอะไรต่างๆนานานะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็จะมีคีย์ที่ทรงๆฉะนั้นพอเวลาเราดูนักร้องร้องเพลงเนี่ยถ้า
ถ้าไม่ใช่ระดับโปรแบบเลเจนด์อะไรขนาดนั้นนะเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกันในแต่ละเพลงสังเกตไหมเวลาเราไปนั่งตามร้านหรือตามอะไรที่อีเวนต์หรือต่างที่นั่งต้องร้องมันจะเหมือนกันเป็นทรงๆเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคีย์เนี่ยมันจะบีบสมมติกูร้องแบบเนี้ยไอ้นี่มาสูงซีเวนเดอร์มาสูงกูเอาลงแล้วจะเป็นประเภทนี้มากก็คือซีเวนเดอร์ปุ๊บเอาผู้หญิงร้องปุ๊บร้องคีย์ซีเวนเดอร์เลยนึกออกปะคือไม่ต้องโหนไม่ต้องแบบไม่ต้องตะเบงเหมือนสตีวินเดอร์ที่เป็นผู้ชายแล้วร้องแบบให้มันเท่ขึ้นมาสังเกตปะผู้หญิงที่ร้องสตีวินเดอร์อ่ะดูนะแม่งทั้งแคบโอ้แทบทั้งหมดอ่ะแม่งร้องชิลมากแล้วเพลงแม่งไม่เหวี่ยงอ่ะแทนที่ Isn't she lovely Isn't she wonderful แทนที่มันจะต้องเหวี่ยงแบบนี้แล้วเหวี่ยงตัวอะไรเงี้ยแม่งกลายเป็น Isn't she lovely ไม่กลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วฟิลเพลงมันจะเสียแล้วเพื่อนก็จะแบบตา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 แบบฟังกี้สับตา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 บางทีบอร์ดจะมาฟังกี้เหมือนเนี่ยแม่งก็แบบแล้วแม่งก็ดูแบบมันไม่ได้แล้วก็จะบีบแล้วทุกคนก็จะงงว่าเชื่ออะไรวะทำไมเราถึงทำแบบนั้นไม่ได้วะก็เล่นๆไปมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าคือการทำงานในของบ้านเราอะเรามักจะคิดว่าเราไม่จะคิดว่าเราเล่นแล้วค่อยอยู่ในร่องในรอยแล้วก็จบเพลงไปได้โดยที่ไม่มีปัญหานึกออกปะการเล่นดนตรีของบ้านเราการทำงานพี่ไม่รู้ว่าอาชีพอื่นเป็นไหมนะเพราะว่าพี่ไม่เคยทำอาชีพอื่นแต่ว่าการทำงานในอาชีพของดนตรีคือคุณอย่าสร้างปัญหานึกออกปะอย่าสร้างปัญหาฉะนั้นการไม่สร้างปัญหามึงจะไม่พัฒนาถูกไหมพอไม่สร้างปัญหาแล้วมันก็ไม่พัฒนาคือมันไม่พัฒนาคือมึงทำแบบเดิมเซตอัพแบบเดิมทุกอย่างแบบเดิมมันไม่มีอะไรก่อนลองอะไรใหม่ไม่มีการลองอะไรใหม่ใช่ไหมเหมือนน่ะเหมือนพี่เองก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเล่นดนตรีอ่ะมันจะมีช่วงของการทดลองใช่ช่วงการทดลองมันก็จะมีการที่สมมติว่าพี่เล่นอยู่ที่นึงเนี่ยแหละแล้วอยู่ดีๆไอ้เบนซ์เปลี่ยนไปว่ะร้องแปลกๆไม่ค่อยดีหรืออยู่ดีมันเล่นเสียงดังมากเลยว่ะหรือแบบมันแปลกๆว่ะมันคือช่วงเปลี่ยนผ่านว่าเอาไงต่อเงี้ยบ่ไม่ใช่คือการที่เราพัฒนาต่อเว้ยเราต้องแกล้งทำผิดนึกออกปะไอ้แกล้งทำผิดเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ใช่แบบก็เคยมันผิดนะเว้ยไม่ใช่หมายถึงว่ามันต้องมีแบบก่อนแบบแผนสมมติว่าเราร้องแบบพี่เสกมาตลอดเลยสมมติว่าถ้าเราจะร้องแบบพี่แอดขึ้นมาเนี่ยน้ำเสียงมันจะต้องต่างจากพี่เสกถ้าเราผิดไงผิดจากเดิมผิดจากเดิมใช่แล้วทีนี้การที่เราจะไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะวาร์ปไปสู่พีแอดได้เลยไม่มีทางเพราะว่าไอ้ระหว่างที่เราไปเนี่ยแม่งก็จะแบบเป๋ไปเป๋มาเนี่ยหรอปะไอ้ช่วงนี้แหละเขาก็จะด่าเราหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องเปลี่ยนที่เล่นด้วยซ้ำจริงๆมันมีหลายครั้งที่แบบสมมติอ่ะพี่จะพยายามแบบพี่อยากจะแบบเข้าใจแจ๊สมากขึ้นพี่จะเริ่มเล่นแจ๊สมากขึ้นขนาดที่พี่บลูจัดเลยแล้วพี่มันจะแจ๊สพี่เล่นแจ๊สไปผสมมากขึ้นโดนละมันจะมีปัญหาละนึกออกปะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่ามันคือสิ่งที่ดีมันคือสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจอ่ะแล้วเราไม่อคติกับผลที่มันมาเราเข้าใจว่าถ้าเราจะมูฟเนี่ยเราก็ต้องทุกอย่างมันจะพาเราไปอย่างสมมติว่าพี่เล่นร้านบลูอยู่เนี่ยบลูบาร์เลยแล้วกูอยากจะเล่นเป็นแจ๊สมากขึ้นกว่าฮอลโลไปเล่นเราก็เล่นในขณะที่กูเว้ยเป็นบลูแซนนะแต่ว่าสภาพฟีลลิ่งการเล่นการร้องของเราหรือว่าลักษณะแบนด์อ่ะมันเป็นออกเป็นทางแจ๊สละฉะนั้นร้านที่มันแบบคอนเสิร์ตทีต้องบูจัดอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ย มันก็จะเราก็จะไม่สามารถเล่นได้แบบนั้นแล้วมันก็จะถูกมันก็จะถีบให้เราเนี่ยไปอยู่ในที่เป็นแจ๊สมากขึ้นใช่ไหมไปอยู่ในโรงแรมไปอยู่อะไรมากว่าอยู่ในที่เป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นแจ๊สละอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยฉะนั้นหมายถึงว่าไปไหนแล้วเนี่ย กลับมาที่อัดร้องอ่ะก็คือนั่นแหละก็คือเนี่ยเหตุผลที่ไอเนี่ยฉะนั้นมันต้องใหญ่แล้วทีนี้ใหญ่คือทำให้เสียงใหญ่แล้วมันก็จะมีผลอะไรบ้างแต่เมื่อก่อนผมก็ร้อง A minor มาก่อนนะก็ลองฝึกเป็น C อะไรก็มันตำเบงได้มากกว่าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเสียงมันใหญ่ขึ้นหรือแต่รู้สึกว่าพลังมันต้องคืออย่างนี้หมายความว่ามันขับมากกว่ามันต้องทำให้มันใหญ่เพราะไม่งั้นมันจะแบนอ๋อมันจะมีเวทเลือกสองอย่างแหละมึงจะแบน
หรือมึงจะใหญ่ uh-huh. แต่ถ้าเกิดว่าตรงกลางเนี่ยมึงจะได้ทั้งสองอย่างไม่ต้องแบนมากก็ได้ uh-huh. หนาๆหน่อยแต่ก็ไม่ต้องตะเบงมากนะมันจะอยู่ในร่องในรอย uh-huh. ฉะนั้นไอ้ร่องในรอยนี่ก็คือเหมือนที่พี่บอกไงนักร้องที่ชอบทดคีย์ก็คือความในร่องในรอยไง uh-huh. มันอาจจะไม่ได้เกิดมันอาจจะเกิดความสามารถเขาหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสามารถเขาได้แต่เขาไม่กล้าที่จะโผล่มา uh-huh. สมมติว่าอันลองอันพูดเราร้องเองไม่ได้หรอกนะอะไรเองไม่ได้ที่ร้องนี่ก่อนนะAinnocent shine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away.ทีนี้ตัดคลิปเลยผมว่า